อั้มพัชราภาลงคลิปรีวิวซื้อของออนไลน์แต่สิ่งที่ได้ทำอั้มอึ้งของจริงอั้มพัชราภาลงคลิปรีวิวซื้อของออนไลน์แต่สิ่งที่ได้ทำอั้มอึ้งของจริง เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นความน่ารักของซุปตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภาเมื่อเจ้าตัวโพสต์คลิปรีวิวของที่สั่งซื้อทางโลกออนไลน์โดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่บน Instagram Story, อินสตาแกรมสตอรี่อัมอัพัชราภาแชร์คลิปวิดีโอรีวิวชั้นใส่ของที่ตั้งใจจะเอามาใช้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ทำสวน แต่เมื่อเจ้าตัวได้เห็นชั้นดังกล่าวกลับมีขนาดไม่ตรงกับภาพที่คิดไว้เพราะนอกจากจะไซส์เล็กจิ๋วแบบสุดๆแล้วระดับความสูงเมื่อลองยืนเปรียบเทียบก็ยังไม่ถึงหัวเข่าเลยด้วยงานนี้ทำเอาสาวอ้ําถึงกับหลุดหัวร้อบแบบกลั้นไม่อยู่กันเลยทีเดียวสั่งชั้นนะคะสั่งตู้สั่งตู้เฮ้ยสี่ชั้นน่ะเราก็นึกว่าใหญ่ยังไม่ถึงเข่าเลยตอนแรกก็ว่าจะเอามาใส่ถุงอุปกรณ์ปุ๋ยสักหน่อย